Wrap Up9:19 น.ประธานกกต.ประถมนิเทศพนักงานใหม่รุ่นที่2เตรียมความพร้อมของบุคลากรในการจัดการเลือกตั้งตามยุทธศาสตร์พัฒนาองค์กรสู่ความเป็นมืออาชีพ9:22 น.เจ้าท่าพังงาย้ำเรือประมงเล็กควรงดออกจากฝั่งทะเลอันดามันมีคลื่นสูงกว่า3เมตร9:34 น.จับรถใหญ่ยาไอซ์400กิโลกรัมเฮโรอีน77กิโลกรัมขนจากอีสานลงใต้รวม6ผู้ต้องหายึดทรัพย์กว่า3ล้านบาท9:45 น.รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานห่วงกองทุนน้ำมันจะตากใกล้ชิดหนุนรถบรรทุกใช้ดีเซล B20 ล่าสุด9:51 น.เกิดเหตุการ์ดแอมโมเนียในโรงน้ำแข็งซึ่งตั้งอยู่ในชุมชนเมืองหาดใหญ่สงขลารั่วระดมเจ้าหน้าที่เตรียมพร้อมรับเหตุฉุกเฉินINN News Wrap Up